ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134สวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันณภวรรณเกษมสุขค่ะโรงเรียนสินเหมินจัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บะจ่างเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นกระบวนการการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ที่โรงเรียนเซิงมินอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายธนารักษ์แซ่ลี้ประธานกรรมการที่ปรึกษาเป็นประธานการเปิดกิจกรรมเทศกาลไหว้บะจ่างบะจ่างหรือขนมจ้างคือข้าวห่อด้วยใบไม้เป็นอาหารจีนทำด้วยข้าวเหนียวใส่หมูหรือหมูแดงและถั่วหรือเม็ดบัวและเครื่องปรุงต่างๆผัดแล้วห่อด้วยใบไม้ใบไผ่มัดเป็นทรงพีระมิดสามเหลี่ยมบางทีก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช้เชือกมัดแล้วนึ่งให้สุกซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะทำไส้แตกต่างกันไปโดยปกติบะจ่างจะมีการทำกันมากในเทศกาลวันไหว้ขนมบะจ่างแต่ในปัจจุบันก็สามารถหาทานกันได้อย่างแพร่หลายการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตประจำวันทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักภาษาจีนและตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณีและความสำคัญรวมถึงคุณค่าของภาษาจีนและเพื่อให้นักเรียนทราบความเป็นมาของเทศกาลไหว้บะจ่างและส่งเสริมให้ภาษาจีนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการแข่งขันกินบะจ่างการแข่งขันทักษะภาษาจีนการแข่งขันวาดภาพระบายสีการเขียนผู้กันและการสาธิตการทำบะจ่างอีกด้วยค่ะและสำหรับคราวนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปฟังจากพระคุณเจ้ากล่าวนมัสการค่ะขอเจริญพรกิจกรรมที่กระทำในโรงเรียนหรือว่านอกห้องเรียนเองก็ดีก็ถือว่าควรจะมีการส่งเสริมเหมือนดังในโรงเรียนนี้ที่มีการจัดให้เด็กนั้นได้เรียนรู้การทำบะจ่างแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาและก็วัฒนธรรมของประเทศจีนเพราะทุกวันนี้การที่จะเข้าถึงหรือว่าซึมซับในหลักต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาทางด้านวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งอาหารการกินเองก็ดีทุกวันนี้เด็กเยาวชนไม่ค่อยได้ซึมซับหรือว่ารับรู้เท่าที่ควรหากมีการปลูกฝังตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนนะให้มีการปฏิบัติลงมือด้วยตนเองแล้วก็จะสามารถทำให้เด็กเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมในแต่ละประเทศในแต่ละท้องที่มากยิ่งขึ้นนะขอเจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะสำหรับทันข่าวทันธรรมนะคะได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134